ารีนาโพสต์อาลัยยกพ่อทวีส.ส.ในตำนานต่อสู้คอร์รัปชันรักษาผลประโยชน์ประเทศการเมืองเอ๋ปารีนาโพสต์อาลัยยกพ่อทวีไกรคุปส.ส.ในตำนานหล่อและโด่งดังมากในอดีตต่อสู้คอร์รัปชันรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมหาศาลเมื่อวันที่20เมษายน2567นางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายทวีไกรคุปบิดาที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีที่โรงพยาบาลสิริราชระบุว่าส.ส.ในตำนานคุณพ่อเป็นนักการเมืองที่หล่อมากและโด่งดังมากในอดีตโดยมีผลงานมากมายในพื้นที่และในหน้าสื่อต่างๆอ่านข่าวอาลัยทวีไกรคุปพ่อของเอ๋ปารีนาเสียชีวิตแล้วนางสาวปารีนาระบุต่อว่าคุณพ่อรักการพัฒนาและเกลียดการคอร์รัปชันเคยต่อสู้กับการคอร์รัปชันมามากมายจนได้รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมหาศาลในอดีตและถึงแม้ปารีนาจะไม่ชอบทิมพิธาซึ่งตรงข้ามคุณพ่อทวีปารีนาก็เคารพความคิดเห็นคุณพ่อเสมอเพราะคุณพ่อรักประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนางสาวปารีนาระบุตีอนุภาพมุ่งมั่นเต็มร้อยตั้งเป้าคว้าท็อป10 Adsen World Super Sport Yamaha Thailand Racing Team ยอดทีมแข่งไทยพร้อมเต็มร้อยลุยศึก World Super Sport Championship 2024สนาม3ที่ TT Circuit Adsen ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยตีอนุภาพสามูลตั้งเป้าล่าท็อป10ขณะทีมเมทรุ่นน้องไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำหวังเดินหน้าเก็บประสบการณ์ยกระดับความเร็วก่อนชิงชัยสุดสัปดาห์นี้การแข่งขัน World Superbike Championship 2024สนาม3มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่19ถึง21เมษายนนี้ที่ TT Circuit Adsen ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นสนามที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทีมแข่งในการยกระดับผลงานตีอนุภาพสามูลนักบิดไทยและทีมเมทรุ่นน้องอย่างไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำพร้อมด้วยต้นสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเข้าร่วมการทดสอบแบบส่วนตัวที่แอดเซนเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุดสัปดาห์นี้และได้ข้อมูลที่น่าพอใจกับการแข่งขันแทร็กฝนโดยล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนของ Yamaha Thailand Racing Team ได้เดินทางถึง TT Circuit Adsen เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ตีอนุภาพและไอเดียกฤตภัทรได้ลงเดินสำรวจแทร็กเพื่อเช็คความพร้อมด้านต่างๆตีอนุภาพเจ้าของรถแข่งหมายเลข51กล่าวว่าก่อนหน้านี้เราได้ทำการทดสอบแบบส่วนตัวที่นี่แต่โชคไม่ดีที่ฝนตกตลอดทำให้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับแทร็กแห้งเป็นงานหลักที่เราต้องทำเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับสุดสัปดาห์นี้แต่จากพยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีฝนตกในวันศุกร์และเสาร์ซึ่งอาจส่งผลดีต่อเราเพราะในการทดสอบแทร็กฝนผมทำเวลาเป็นอันดับหนึ่งส่วนไอเดียจบที่3ผมยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมคือการจบในอันดับท็อป10ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแทร็กแห้งหรือเปียกดังนั้นเราจะทำสุดความสามารถเพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนชาวไทยครับตีอนุภาพเผยด้านไอเดียกฤตภัทรดาวรุ่งเจ้าของหมายเลข39เปิดเผยว่าหลังผ่าน2สนามแรกกับ World Super Sport ผมเองได้เรียนรู้หลายอย่างซึ่งทำให้ยกระดับความเร็วและปรับตัวได้ดีขึ้นส่วนในสนามนี้ที่แอดเซนผมเคยทำได้ดีกับการแข่งขัน R3 Blue Crew ในปีที่ผ่านมาแต่ด้วยคาแรคเตอร์รถที่ต่างกันมากทำให้ต้องพยายามเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดในทุกครั้งที่ลงสนามฝากแฟนชาวไทยส่งแรงใจเชียร์ผมและ Yamaha Thailand Racing Team ทุกคนด้วยครับทั้งนี้ตีอนุภาพและ
ไอเดียกฤตภัทรมีคิวลงซ้อมครั้งแรกในวันศุกร์ที่วันที่19เมษายนนี้ก่อนจับเวลารอบคัดเลือกเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในคืนวันเดียวกันจากนั้นจะดวลความเร็วเรสแรกในวันเสาร์ที่วันที่20เมษายนนี้20:15 นตามเวลาประเทศไทยส่วนเรสที่2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่21เมษายนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันถ่ายทอดสดทาง STOTVอย่าคิดว่าจะรอดประธานกกต.เตือนอย่าหัวเลือกสว.ชี้โทษหนักตัดสิทธิการเมือง10ปีอย่าคิดว่าจะรอดประธานกกต.เตือนอย่าหัวเลือกสว.วางมาตรการเข้มสกัดทุจริตฟันโทษหนักทั้งจำปรับตัดสิทธิการเมือง10ปีชี้แคมเปญก้าวหน้าไม่ขัดกฎหมายเมื่อเวลา 13:00 นวันที่19เมษายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงระเบียบและประกาศกกต.เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ว่าเสร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่โดยมีหนึ่งฉบับที่ส่งไปแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนระเบียบเกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.จะส่งไปในวันที่23เมษายนนี้อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากกต.ได้มีการจัดอบรมชี้แจงให้ตัวแทนกกต.ประจำจังหวัดหรือรองผู้อำนวยการกกต.จังหวัดหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมและพนักงานการเลือกตั้งในการจัดการเลือกสว.เพื่อตรวจการเลือกสว.ทั้งการสมัครการเลือกและการนับคะแนนนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าขอให้ทุกคนศึกษากฎหมายระเบียบประกาศต่างๆรวมถึงหลักต่างๆให้ละเอียดรอบคอบเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานต่อไปทั้งระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าจะมีมาตรการป้องกันการหัวกันของผู้สมัครที่หลายฝ่ายมีความกังวลอย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่าถ้าอย่าฝ่าฝืนกฎหมายกันได้ก็อย่าฝ่าฝืนเลยส่วนจะป้องกันอะไรบ้างนั้นตามกลไกกฎหมายคือการกำหนดค่ารับสมัครในระดับที่ไม่ได้ต่ำหรือสูงเกินไปนั้นจะเป็นปัจจัยในการจะหัวกันหรือไม่อีกประการคือจัดให้มีการเลือกแบบไขว้กันจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนจึงจะหัวกันยากและกกต.ยังมีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เลือกสัวด้วยเช่นกันหน้าที่หลักคือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดให้มีการเลือกว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอีกทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นตำรวจที่คุ้นเคยพื้นที่ดีจะช่วยสอดส่องการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างไรก็ตามถ้าจะมาสมัครเป็นผู้แทนประชาชนในจิตสำนึกก็พยายามอย่าฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะด้านใดก็ตามให้เริ่มต้นจากการเป็นผู้สมัครที่ดีต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนายอิทธิพรกล่าวเมื่อถามกรณีคณะก้าวหน้ารณรงค์ให้ประชาชนลงสมัครเลือกสว.เข้าข่ายจำเป็นต้องตักเตือนหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเท่าที่ทราบข่าวไม่คิดว่าถึงขั้นสุ่มเสี่ยงในขณะนี้เพราะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่ตนก็ได้รณรงค์มาตลอดซึ่งหากมีการสมัครเยอะการแข่งขันก็จะยิ่งเยอะและทำให้การแข่งขันมีคุณค่าซึ่งตนเห็นว่าการเชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนด้วยซ้ำไปแต่เตือนว่าทำอะไรก็อย่าไปฝ่าฝืนกฎหมายถ้าสงสัยอะไรแนะนำให้มาคุยกับกกต.ก่อนในทุกๆเรื่องซึ่งคำตอบของเราอาจจะทำให้การกระทำที่สุ่มเสี่ยงไม่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าคณะก้าวหน้ามีการชูนโยบาย1ครอบครัว1สว.จะทำให้ผิดเจตนารมณ์ของการเลือกสว.
หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเบื้องต้นหนึ่งครอบครัวหนึ่งสว.สมัครอาจจะเป็นคอนเซปที่ฟังง่ายให้คนถูกคิดว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยเรามีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะสมัครหรือไม่ในการทำงานเพื่อประเทศเรื่องนี้ไม่ถึงขั้นมีความสุ่มเสี่ยงซึ่งถ้าสุ่มเสี่ยงก็ต้องรับฟังกรอบความเห็นของสำนักงานอย่างไรก็ตามขณะนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดทั้งนี้หากมีผู้ตอบรับแคมเปญแล้วมีผู้สมัครหลักแสนคนนั้นทางกกต.ต้องสามารถรับมือได้อยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่เราคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าจะมีผู้สมัครหลักแสนคนและกกต.ก็มีแผน1แผน2ตอนนี้บัตรเลือกตั้งมีการกำหนดรูปแบบโดยกำหนดไว้ในท้ายระเบียบและให้เลขากกต.เป็นผู้พิจารณาเลือกสีบัตรทั้งนี้บัตรเลือกสว.จะพิมพ์2รอบรอบแรกพิมพ์ตามจำนวนที่เราคาดการไว้และอีกรอบจะจัดพิมพ์เมื่อเห็นตัวเลขผู้สมัครแล้วเมื่อถามกรณีมีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคัดค้านการสมัครสว.จะเป็นการยื้อเวลาการทำหน้าที่ของสว.ชุดปัจจุบันหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าตนไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันเมื่อเราจัดการเลือกระดับประเทศเสร็จแล้วกฎหมายก็ให้รอ5วันเผื่อจะมีการยื่นร้องเรียนและถ้ามีการร้องเรียนก็ต้องร้องภายใน3วันหลังจากวันที่เลือกซึ่งกกต.ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน2วันส่วนกกต.จะมีการสั่งให้เลือกในวันไหนนั้นกรณีที่มีการเลือกซ่อมโดยหลักก็ต้องทำให้เร็วฉะนั้นจะไม่ทำอะไรที่เป็นการขวางณเวลานี้ผมไม่คิดว่าจะมีการทำให้เลื่อนการเลื่อนต้องมีเหตุตามกฎหมายและชัดเจนถ้าไม่มีเหตุก็ไม่อยากจะสันนิษฐานว่าเลื่อนออกไปเพราะเหตุนั้นเหตุนี้หากมีพระราชกฤษฎีกาเราก็ต้องทำตามตารางของเราเราไม่ได้คิดเป็นอื่นนายอิทธิพรกล่าวเมื่อถามว่าหากมีการยื่นต่อศาลและศาลมีคำสั่งให้ชะลอไปก่อนนายอิทธิพรกล่าวว่าเป็นกระบวนการศาลซึ่งตนไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเพราะศาลมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลและหากมีการส่งเรื่องไปศาลก็ไม่ได้หมายความว่าจะกระทบต่อไทม์ไลน์นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นทางผู้ตรวจก็จะมีกระบวนการการพิจารณาอยู่ว่าควรส่งหรือไม่ควรส่งเรื่องเมื่อถามว่าหากมีการรับจ้างสมัครเข้าไปเลือกผู้สมัครสว.คนอื่นนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้มีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วทางกกต.ก็ได้หารือกันถึงเรื่องนี้ถ้าทำจริงถือว่ามีความผิดทั้งจำทั้งปรับและตัดสิทธิทางการเมือง10ปีย้ำว่าการไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งกฎหมายออกแบบให้ป้องกันเรื่องนี้ได้ในระดับหนึ่งกกต.ก็มีกลไกระดับหนึ่งถ้าตั้งใจจะหัวอย่ามั่นใจว่าจะรอดไม่มีใครจับได้เพราะสมัยนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะช่องทางการตรวจสอบก็เยอะดังนั้นอย่าเสี่ยงนายอิทธิพรกล่าวเมื่อถามว่ามาตรการป้องกันการหัวกันของผู้สมัครจะทันเกมโกงคนที่จะหัวหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเราพยายามทำให้ทันซึ่งเรามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เขากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายส่วนจะทันเกมโกงหรือไม่รอดูวันเลือกเมื่อถามว่าแม้เงื่อนไขจะระบุว่าไม่ให้ลงสมัครในนามพรรคการเมืองหรือเป็นสมาชิกพรรคแต่ในทางปฏิบัติพรรคอาจจะลงคนมาสมัครนายอิทธิพรกล่าวว่าอย่างที่บอกกฎหมายไม่ให้ทำเช่นนั้นและถ้าทำแล้วเรามีหลักฐานก็ต้องรับผิดเพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายมีทั้งจำทั้งปรับทั้งตัดสิทธิทางการเมือง10ปีฉะนั้นอย่าเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามได้เมื่อถามย้ำว่าถ้าทำจะผิดเฉพาะคนสมัครหรือพรรคการเมืองด้วย
นายอิทธิพรกล่าวว่าผู้สมัครและมีคำว่าผู้ใดระบุไว้ด้วยคือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการบริหารพรรคผู้มีตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่น